ไลเนอร์แบบซองเอาปอกของเขาอะใส่ไปกลบสีปากได้มีกันน้ำเหมาะกับซัมเมอร์สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบแก้มอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะรีวิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้แอมกำลังจะออกไปสยามค่ะก็เลยอยากมาแกะเล่นแกะลองของใหม่นะคะซึ่งเราเนี่ยแต่งหน้ากันใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่บางส่วนเท่านั้นนะวันนี้นะคะของที่เราจะมาแกะเล่นนะคะเรียกได้ว่าซัมเมอร์มากเวอร์เลยทุกคนเพราะว่าดูสีสิมาอีกแล้วนะคะกับซีทูซีทนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาออกเป็นคอลเลกชันนะคะซัมเมอร์ออกมานะสีสันแบบจัดจ้านมากเลยนะคะแล้วก็ที่ตื่นเต้นมากที่สุดเราไม่เคยเจอนะคะเป็นนี่เลยอายไลเนอร์แบบซองค่ะทุกคนครั้งที่แล้วเนี่ยก็มากันมาสคาร่าแบบซองนะคะเรียกว่าเป็นเฟเวอริตแล้วก็ใช้ทุกวันทั้งในไลฟ์ในวิดีโออะไรต่างๆนะคะพกไปทุกทริปนะชอบมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาออกมานะคะเป็นอายไลเนอร์นะคะในรูปแบบซองนะเดี๋ยวจะมาแกะลองเล่นกันนะคะแต่อย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวขอสวอตนะคะเจ้าสีลิปก่อนนะว่าเป็นยังไงนะคะเขาออกมาทั้งหมดนะคะ3เฉดสีด้วยกันนะคะสีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีออกโทนส้มๆแดงๆนะคะสีแรกนะคะที่ขอสวอตให้ดูนะคะจะเป็นสีออเรนจ์นะคะเป็นสีส้มเนาะราคาเนี่ยก็ยังอยู่ราคาเดิมนะคะคือ49บาทเท่านั้นเองเนาะซึ่งรุ่นนี้ที่เขาออกมานะคะจะเป็นลิปอิงค์นะคะสีเนี่ยพิกเมนต์ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบขนมมาเพื่อนๆด้านหลังนะคะเขาเขียนมาแล้วบอกว่าสีเนี่ยกลบสีปากได้มิดนะคะอยู่ติดทนนานทั้งวันแล้วก็เกลี่ยง่ายนะเป็นสูตรกันน้ำนะคะเหมาะกับซัมเมอร์นะคะอันนี้คือสีแรกนะคะซัมเมอร์มากนะมาต่อกันนะคะที่สีที่2เลยนะคะช่วงแรกที่ออกมานะคะคือจะบอกว่ามันขาดตลาดมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันใหม่ค่ะก็เลยอยากมารีบรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะก็จะเป็นสีออกโทนแดงนะแต่งมีติ่งส้มนิดๆ นะคะมาต่อที่สีสุดท้ายกันบ้างนะคะสีที่3นะแดงแบบแดงจริงจังนะจ๊ะนี่เลยคือสีเบอร์ที่3นะคะแล้วก็จะมาแกะนะคะเป็นเจ้าตัวไลเนอร์กันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับไลเนอร์นะคะเขาเขียนมาด้านหลังนะบอกว่าเป็นไลเนอร์เนื้อแมตต์นะคะสูตรกันน้ำกันเหงื่อนะคะติดดำสนิทดีนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะเพราะว่าเป็นสูตรกันน้ำเนาะอุ้ยข้างในน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบแท่งเล็กๆแบบนี้แล้วก็เป็นหัวลักษณะแบบนี้เนาะหัวเล็กดีเพื่อนๆสีค่อนข้างดำเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวแอมขอกรีดอายไลเนอร์ก่อนแล้วกันนะซึ่งวันนี้เนี่ยแอมแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเหลือกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่าเนาะหัวของเขามันจะเป็นหัวแหลมๆเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเขียนง่ายนะคะสำหรับใครที่กลัวคอนโทรลแบบด้ามสั้นไม่ได้นะคะก็เอาปอกของเขาอะใส่ไปด้ามมันก็จะยาวเหมือนไลเนอร์ปกติทั่วไปเลยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยราคาแค่69บาทเท่านั้นเองนะขนาดที่มานะคะจะเป็น 0.5 ml นะก็เท่าๆกับไลเนอร์ปกติเลยนะที่เขาแบบขายกันร้อยกว่าบาทเนาะสีมันดำสนิทดีนะคะแล้วก็เขียนเส้นได้คมปกตินะก็คือปกติของไลเนอร์ที่เราซื้อราคาแบบร้อยกว่าแต่นี้มันถูกกว่านะคะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหัวคอตตอนนะคะที่เขียนง่ายนะก็คือหัวเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคือเขาจะไม่ใช่หัวที่มันคอนโทรลมือยากอะค่ะเพราะฉะนั้นมือใหม่เนี่ยสามารถลองใช้แบบนี้กันได้เนาะเขียนไลเนอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะปัดมาสคาร่ากันนิดนึงเนาะชอบมากตัวนี้เป็นแบบเฟเวอริตของแอมไปเลยนะคะยกใจให้ไปเลยใช้ตลอดแล้วก็พกง่ายด้วยเวลาที่แบบเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันไหนลืมมาสคาร่าก็ซื้อ49บาทเอาปัดมาสคาร่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาลองทาสีลิปกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะมาเริ่มที่สีแรกนะคะก็จะเป็นสีออกโทนส้มนะทาด้านในก่อนเนื้อเขาจะไม่เหมือนเนื้อตัวที่แล้วนะเนื้อที่แล้วเขาจะเป็นแบบออกครีมๆอะแต่ว่าอันเนี้ยอิงอะค่ะเพื่อนเนื้อมันจะคนละเนื้อกันนะทาด้านในนะคะแล้วก็ใช้ผู้กันเกลี่ยนะเดี๋ยวจะลองทาแบบเต็มปากนะสีคือชัดมากมากเลยนะคะมาต่อกันนะคะที่สีที่2นะเดี๋ยวจะทาแบบเลอะๆขอบปากก่อนเนาะแต่ลิปอิงค์ของเขาอะค่ะมันค่อนข้างที่จะแห้งเร็วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะใช้กันเกลี่ยนะคะแนะนำว่าค่อยๆเกลี่ยแบบเร็วๆนะเดี๋ยวจะทากันนะคะแบบเต็มขอบปากกันบ้างเนาะอันนี้ก็คือสีเบอร์2นะคะจะสังเกตได้ว่าพิกเมนต์เขาแน่นจริงๆนะรุ่นนี้นะคะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะไม่ตกร่องนะคะแล้วก็กลบสีปากได้มิด
จริงๆดูสีปากได้เลยนะคะคือสีแบบชัดเจนมากแล้วจะบอกว่าพวกดาราเกาหลีอะค่ะหรือว่าเทรนเกาหลีช่วงนี้ก็คือเขาจะชอบทาปากสีสว่างๆไปเลยนะคะเป็นอีกสีนึงนะที่รู้สึกว่าเออสีมันขับผิวดีนะคนผิวแทนก็สามารถทาได้นะจ๊ะมาต่อกันนะคะที่สีสุดท้ายนะคะเป็นสีเบอร์103เนาะก็ใช้แปรงไปเลยมันจะเป็นสีที่ฟุ้งๆอ่ะเวลาเบลนด์แล้วมันสวยมากเลยนะสำหรับสีเบอร์103นะคะเดี๋ยวลองทาเต็มปากเลยนี่ว่าเวลาทาเต็มปากแล้วต้องเป็นแบบอารมณ์นางร้ายเกาหลีได้เลยมาจ้ะเบอร์103นะคะคอลเลคชันนี้ที่เขาออกมาเนี่ยสีแอมรู้สึกว่าเป็นสีแบบซัมเมอร์ไปเลยนะคะอาจจะไม่มีโทนชมพูเหมือนคอลเลคชันเก่าเนาะแต่ว่าถ้าใครชอบความสดใสนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะแต่สิ่งที่แอมประทับใจมากๆคือไลเนอร์ทุกคนแอมไม่คิดว่าไลเนอร์ราคา69บาทนะคะเขาจะทำได้สีดำสนิทมากขนาดนี้นะคะแล้วก็ใช้งานง่ายรวมถึงขนาดเล็กด้วยนะแต่ว่าเรื่องความกันน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะขอฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนิดนึงเนาะโดยปกติเวลาที่เราออกไปข้างนอกค่ะเช่นออกไปทำกิจกรรมข้างนอกด้วยหน้าเราจะไม่ได้ขยี้หน้าหรือขยี้อะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะลองนะคะทดสอบความกันน้ำให้ได้ดูกันใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะฉีดนี่นะคะก็ยังอยู่ดีนะโอเคก็นั่นแหละวันนี้นะคะมาแกะเล่นแกะลองนะคะเพราะว่าเห็นเป็นคอลเลคชันใหม่แล้วก็เวลาที่ทำรีวิว C2C ดักคือหลายคนชอบนะเพราะว่าราคาเขาไม่แรงนะคะแล้วก็มีขายใน 7-Eleven ทุกสาขาด้วยเนาะเชียร์มากเลยนะลองไปดูกันแต่ว่าชอบไลเนอร์มากเลยถูกใจราคาไม่แพงด้วยไม่ถึงร้อยนะคะแล้วก็ลิปอินของเขาสีตามที่แอมสวอตเลยนะคือสีชัดมากมากๆนะคะแล้วก็เป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ทาปากแล้วรู้สึกว่ายังไม่เจออะไรที่แบบมันลองลาสติ้งหรือว่าติดทนนานนะคะก็ไปดูกันราคาเดิมนะคะ49บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าใครอยากให้แอมแกะเล่นแกะลองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบของในเซเว่นนะคะหรือว่าของไฮเอ็นอะไรก็ได้นะคะสามารถพิมพ์กันได้เลยเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบนะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะทั้งใน Facebook นะคะแล้วก็ใน IG ด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย